าดูเรื่องของกรมการค้าภายในกันบ้างนะคะที่เตรียมจะร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะในการที่จะเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตมะม่วงนะคะในการช่วยชาวสวนเพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพราคามะม่วงให้อยู่ในเกณฑ์ดีตลอดฤดูกาลผลิตนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์มีการบริหารจัดการนะผลไม้เชิงรุกนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาผลผลิตที่มันล้นตลาดทุกปีเลยนะโดยเฉพาะมะม่วงเนี่ยแล้วก็ทำให้ราคาตกต่ำแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะคะไทยก็จะมีผลผลิตผลไม้ชนิดต่างๆกว่า5ล้านตันด้วยกันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 13% นะคะแล้วก็ในจำนวนนี้ก็มีมะม่วงนะคะที่ปีนี้เนี่ยผลผลิตก็จะเพิ่มประมาณ 5.24% ซึ่งหนึ่งในมาตรการหลักก็คือการขยายช่องทางกระจายผลไม้ให้เกษตรกรโดยร่วมมือนะคะกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วนอย่างเช่นสถานีให้บริการน้ำมันนะคะห้างท้องถิ่นร้านค้าสะดวกซื้อเคหะชุมชนตลาดต้องชมหรือว่าการเปิดพรีออเดอร์ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้นะคะเป็นช่วงปลายฤดูกาลในส่วนของการผลิตมะม่วงมันนะคะพันฟ้าลั่นโอ้โหพันเพชรบ้านบ้านลาดนะ2,000นี่คืออร่อยมากนะเป็นมะม่วงที่ดิฉันสับสนอยู่ว่าเป็นมะม่วงหรือเป็นมันกันแน่เพราะว่าเจอหน้าแม่ค้าทีไรบอกว่ามันค่ะมันค่ะแล้วก็เอ๊ะมันหรือมะม่วงนะเขาบอกว่ามะม่วงมันนะมันอร่อยมากจะบอกว่ามันอร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่เคยทานต้องไปหาทานนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีที่มันมีโครงการที่อธิบดีกรมการค้าภายในเขาจะทำเนี่ยนะคุณก็หาซื้อสะดวกมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าผลผลิตเนี่ยมันจะมีลักษณะแก่จัดเกษตรกรเนี่ยจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวทำให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดในปริมาณมากค่ะกรมการค้าภายในก็เลยเร่งรับซื้อคราวนี้พอรับซื้อแล้วเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการกระจายออกจากแหล่งผลิตตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยมั่นใจได้นะคะว่ามาตรการเชิงรุกต่างทำให้มันมีช่องทางการจำหน่ายช่วยแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพราคามะม่วงให้อยู่ในเกณฑ์ดีได้ตลอดฤดูกาลผลิตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการร่วมกับสถานีบริการน้ำมันพีทีช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตมะม่วงมันพันฟ้าลั่นแล้วก็เพชรบ้านลาดเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นเกรดที่เขาคละกันนะจากกลุ่มเกษตรกรที่พิจิตรบ้างล่ะนะที่พิษณุโลกบ้างเพราะสองจังหวัดนี้เนี่ยคือเยอะมากนะทั้งฟ้าลั่นทั้งเพชรบ้านลาดปริมาณรวมเนี่ยประมาณ500ตันด้วยกันเขารับซื้อในราคา5บาทโอ้โหมันต่ำมากนะพี่แอนโอ้โหปลูกกว่าจะได้เนี่ยไม่ได้อะไรเลยเกษตรกรนั่นสิปลูกกว่าจะออกลูกกว่าจะอะไรมาเนี่ยนะรับซื้อราคากิโลกรัมละ5บาทซึ่งเป็นราคานำตลาดจากราคาตลาดอยู่ที่ 3-4 บาทโอ้โหโอ้เห็นใจเกษตรกรมากนะซึ่งทางปั๊ม PT เนี่ยจะเน้นนะคะนำมามอบเป็นของสัมมนาคุณให้ผู้ใช้บริการปั๊มน้ำมันเป็นผลสดนะที่เขาจะนำมามอบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก่อนจะนำไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวนหรือที่เขาเรียกกันว่าส้มลิ้มนี่แหละนะก็จะจัดเป็นของสัมมนาคุณอีกครั้งหนึ่งให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าท่องเที่ยวหรือว่าแวะเติมน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์มันก็จะเปรี้ยวปุ๊ดปั๊ดจี๊ดจ๊าดอร่อยนะก็จะไปแปรรูปนะฮะทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ. PTG Energy นะคะคุณรังสรรค์พวงปลางเนี่ยบอกว่ามะม่วงมันนะคะพันฟ้าลั่นแล้วก็เพชรบ้านราดเนี่ยจะเริ่มแจกคือเขาแจกไปแล้วด้วยนะพี่แอนตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ31มีนาคมจะแจกจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้2เมษายนหรือจนกว่าของจะหมดก็กว่า200สาขาในกรุงเทพเนี่ยนะใครจะไปเติมน้ำมันแล้วอยากได้มะม่วงด้วยก็ไปที่ PT เนี่ยนะเขาบอกว่าสาขาที่เขามี200สาขาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยรวม6จังหวัดด้วยกันนะคะส่วนส้มลิ้มแม่ส้มลิ้มเนี่ยนะคะจะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่8ถึง12เมษายนก็คือเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เราเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวนี่แหละหรือจนกว่าของจะหมดเมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดตั้งแต่1ลิตรขึ้นไปรับฟรีทันทีส้มลิ้ม1แพ็คจ้ะจำนวน669สาขาใน73จังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะเพิ่มความสดชื่นซาบซ่านะคะแล้วก็แก้ง่วงระหว่างขับรถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ถ้าคุณมัวแต่กินอะกุ้งกินส้มลิ้มเนี่ยนะจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะพี่แอนนะมันอร่อยก็หยิบเพลินใช่นะอย่าหยิบเพลินนะคะมันจะเป็นการเพิ่มอุบัติเหตุทันทีค่ะฟาลั่นเนี่ยทำไมเขาถึงชื่อฟาลั่นรู้ป่ะมันเชาะแล้วมันแปะแปะ
มันมันนะตอนเฉาะใช่ไหมคือมันจะมีความถ้าเขาแก่จัดเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดอยู่กับต้นแล้วเราเก็บไม่ทันนะมันจะลั่นเปรี้ยเลยจริงเหรอเนี่ยนี่เขาเรียกว่าฟ้าลั่นลั่นเปรี้ยเหมือนฟ้าผ่าเราเข้าใจมาตลอดว่าเอ้ยมันหรือว่าเป็นเพราะมันแล้วเราสับมันก็เฉาะมันเลยฟ้าลั่นหรือเปล่าอันนี้คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าถ้าเกิดมะม่วงมันแก่จัดนะยี่ห้อฟ้าลั่นเนี่ยนะคะเอามีดเฉาะลงไปมันจะเปรี้ยเหมือนกันถ้าไม่เปรี้ยนะนี่คือเจ้าแม่ของสวนมาบอกเองถ้าไม่เปรี้ยเนี่ยนะดิฉันบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันอาจจะเป็นฟ้าลั่นเซินเจิ้นนะคะมันจะเป็นเกรดมิลเลอร์ที่ไม่ใช่ฟ้าลั่นจริงมันอาจจะไม่จัดมันไม่จัดนะมันจะเป็นเกรดมิลเลอร์หรือ 3A เพราะฉะนั้นต้องทำตามคำแนะนำของคุณอาริรัตน์ก็คือว่าให้คุณเฉาะนะเวลาที่เอามีดเนี่ยมีดเฉาะลงไปมันลั่นไหมเปรี้ยแตกถ้าไม่เปรี้ยนี่ไม่ใช่นะอร่อยอร่อยนะคะ